ลุกแรงเวอร์กุ้งพลอยเผยสาเหตุเดินหน้าจีบหนุ่มสอนรามเดินหน้าขอจีบออกสื่อกันเลยทีเดียวจ้าสำหรับกุ้งพลอยกนิษฐารินที่ขอจีบอดีตสามีอย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์โดยโพสข้อความผ่านไอจีพูดกับลูกสาวว่าวีจิแม่ขออนุญาตจีบป้าป้าหนูได้ไหมน่ารักอ่ะผู้ชายคนนี้ไปออกเดทกันไหมทำเอาหลายคนจับตามองความสัมพันธ์และเชียร์กันหนักมากโดยกุ้งพลอยก็ได้ส่งอาหารขนมวิตามินซีให้คุณพ่อคุณลูกอยู่บ่อยครั้งพร้อมยังย้ำว่าจีบนะล่าสุดกุ้งพลอยไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับที่มีบางช่วงบางตอนพูดถึงประเด็นข้างต้นว่าหนูรอเวลาได้เวลาที่เขาใจอ่อนเพราะหนูรักเขาคนเดียวถ้าเราไม่รักเขาเรามีคนอื่นไปแล้วเขายังไม่รับนัดเลยไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าช่วยเชียร์หน่อยนะคะถือว่าสงสารกุ้งพลอยเถอะสู้ต่อไปค่ะจะจีบค่ะจะเดินหน้าจีบจะมั่นหน้ามั่นหนูจีบค่ะแต่ถ้ารู้ว่าเขามีคนที่อยู่ในใจมีคนที่เขารักแล้วก็จะถอยให้เพราะว่าเราทำตัวไม่ผิดศีลธรรมการที่ผิดศีลธรรมคือการที่ทำให้ครอบครัวเขาพังทำให้รักของใครสักคนมีปัญหาอย่าทำอย่าหาได้ทำหาทำเรื่องทำมาหากินดีกว่าแต่ตอนนี้การตื้อเท่านั้นที่ครองโลก